ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ยืนนิ่งๆดูสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ธงมนแสดงความเป็นอนิจจังให้เราได้ทบทวนชีวิตที่เรามองเห็นยังไม่เป็นทุกข์เห็นการเปลี่ยนแปลงเข้าใจการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอาศัยความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปุ๋ยของชีวิตที่จะทำให้เรามีความเพียรชอบที่จะละอกุศลแล้วเจริญกุศลที่ทำได้ยากให้มากขึ้นรักษาใจของเราให้ขาวรอบมองการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีความเป็นชั้นเป็นของชั้นเข้าไปคลุกคลีการทนอยู่ได้ยากของสิ่งที่เราเห็นการปรากฏขึ้นของแต่ละสภาวธรรมนั้นจะทำให้เรารู้แจ้งถึงการคลายคืนค่ะวันนี้ที่นี่มีเสียงที่เตือนให้เรากลับไปฟังหัวใจของเราหลายเสียงทีเดียวนะคะจริงๆจิตของเราไม่ได้เงียบแต่ว่าการไม่เข้าไปคลุกคลียึดมั่นถือมั่นเงียบจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นสภาวะของการรู้เท่าทันที่เราต้องลงทุนในเหตุค่ะการมีชีวิตที่ไม่หลงไปกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสภาวะธรรมที่ก็แค่มาแล้วไปแล้วเรายังเห็นว่าใจของเราที่รักษาไว้ได้แม้จะมีสภาวะธรรมใดมาแล้วไปเกิดแล้วดับเพราะรู้ทันไหวใจตื่นนั้นมันทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดต่อทุกข์การกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดในเวลาที่เหลือของเราอย่างไม่ประมาทขาดสติอย่างนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เราเห็นผลจากการลงทุนที่ไม่ประมาทขาดสติคุณแม่อยากเชิญชวนว่าอีกไม่กี่วันนะคะจะได้มีช่วงเวลาดีๆของชีวิตของคนจำนวนมากที่อยากจะตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่จะเชิญพวกเราได้มีโอกาสที่จะใช้การตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ตื่นรู้กับความจริงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสภาวะธรรมที่มนุษย์ทุกคนพึงจะต้องรู้คุณแม่กำลังจะเดินลงไปและเห็นต้นนี้อันนี้มันคือขี้แรดป่ะใช่ไหมอ่ะมาขอมือหน่อยจ้ะมีน้ำจ้ะมีน้ำสิคุณแม่ก็เลยคิดว่ามันเป็นขี้แรดหรือเปล่าจ้ะก็เด็กประปากยอสองคนนี้ตอนนี้เราเอามาเทรนเลยนะคะเขาน่ารักมากเลยความใสซื่อของเขาเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าถ้าเราช่วยกันทำงานสร้างโลกโดยการสร้างเด็กเราก็จะเห็นเลยว่าการให้พื้นฐานของความคิดที่ดีก่อนที่เด็กจะโตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ก็ประกาศว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากได้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าที่ไหนเขามีขายนะคะใครเห็นหญ้าเหล่านี้ซึ่งมันก็ปลูกง่ายแล้วมันก็พิ้วไปตามลมถ้าเผื่อใครมีก็อาจจะยกมือขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลองขยายดูนะคะก็เห็นเลยว่าอะไรก็ตามที่มันถูกเลือกมันมักจะมีราคาถ้าไม่ถูกเลือกมันจะไม่มีราคาทีนี้ถ้าชีวิตของเราเนี่ยเราเชื่อว่าการมีการดำรงอยู่ของเราอย่างเราใช้ความไม่ประมาทขาดสติแล้วเห็นคุณค่าของเรามากกว่าราคาเราอยู่ที่ตรงไหนเราก็เห็นคุณค่านะคะดอกไม้เล็กๆเหล่านี้เพราะเราเห็นคุณค่าของเขาอันนี้คุณแม่ก็คิดว่ามันก็น่าจะมีอยู่มันเป็นไม้คุมดินชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องอาศัยธรรมชาติที่มันยึดติดเพราะเรากำลังทำงานในสิ่งที่เรามีพื้นที่ที่กว้างนะคะเป็นการทำงานที่เราจะขออนุญาตเดินตรงนี้ผ่านธรรมชาติแล้วเราจะไปหยุดคุยกันตรงนู้นอันนี้มันต่างกันยังไงคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ดอกมันคล้ายๆกัน
แล้วมันก็เป็นหญ้าคุมดินเหมือนกันเราลองดูซิว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเอามาทำงานอะไรกันได้บ้างแล้วก็ไม่น่าจะยากในการขยายพันธุ์นะคะก็สีสันของเขาก็ดูจะเป็นไปอันนี้คือทนมากมันทนค่ะขออนุญาตเดินผ่านหยิบตรงนี้มาก็เพื่อจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คณะแม่ชีทำเมื่อวานนี้แล้วคุณแม่ก็มีสัจจะไว้อย่างหนึ่งว่าลูกๆทำอะไรก็เอาสิ่งนั้นแหละมาแสดงธรรมให้ได้ที่บอกว่าดอกไม้อะไรนะถั่วบราซิลสีเหลืองนี่ไงขอยิ้มสักดอกได้ป่ะมันเป็นไม้ที่มันจะคุมดินเขาเริ่มปลูกแล้วเพราะเราก็สั่งมาเยอะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการเห็นคุณแม่อยากให้พวกเราได้ดูว่าการที่พวกเราเข้ามาเรียนรู้กับธรรมชาติก่อนเตรียมตัวเข้าพรรษาเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งของการสังเกตกายใจของเราขอ3ดอกนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแสดงธรรมตะตินะคราวนี้เราก็จะนะเอ้ยเครื่องมือเหล่านี้เดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้เขาด้วยต้อยติ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่เห็นว่ามันแสดงธรรมได้อย่างต้องเรียกว่าได้อย่างคงทนเลยเป็นไม้รุ่นแรกครบ1ปีพอดีค่ะที่คุณแม่เดินอยู่ที่ตรงนี้กับตอนที่คุณแม่สร้างไอโซวอล1ปีพอดีนะคะ1ปีที่เราทำตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้นี่คือช่วงเวลาและใครจะรู้ว่าปีนี้ที่ตรงนี้จะกลายเป็นหลุมหลบภัยของโควิด-19แล้วมันจะชัดดาวกิเลสในพรรษานี้หรือไม่ลองดูคุณแม่อยากให้เห็นสิ่งเล็กๆเหล่านี้วันนี้จะขออนุญาตที่จะเดินไปที่สถูปมนต์ก่อนเพราะสถูปมนต์จะถูกวางไว้เป็นเซ็นเตอร์ของการทำงานในพรรษานี้ซึ่งก็จะเป็นเหมือนอุโบสถของเราที่จะเป็นที่รวมนะคะของการสวดมนต์ปฏิบัติภาวนานะคะหรือแม้แต่ช่วงที่ร้อนมากตรงนั้นจะกลายเป็นที่ที่เย็นเพราะว่าการทำหน้าที่ของความสะบัดของลมและผ้าที่แสดงความเป็นอนิจจังนั้นมันจะทำให้พวกเรามีที่ที่จะหลบพักได้ทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวแต่ในทุกการเคลื่อนไหวที่มันมีผลจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เข้าไปครอบครองเหมือนเรามีพลังงานบางอย่างที่มันแสดงให้เราเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันครอบครองไม่ได้อันนั้นคือการแสดงธรรมเลยลูกเหมือนลมเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันก็เย็นแต่ลมไม่ใช่ของฉันแต่เรารู้สึกได้ว่าเย็นประมาณนี้เมื่อเรารู้สึกได้ถึงความเย็นแต่เข้าไปครอบครองสิ่งนั้นไม่ได้แล้วเราก็เห็นความเย็นเป็นหนึ่งในธรรมชาติที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นการดำรงอยู่สั้นๆอย่างทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกที่จะเห็นทุกเรื่องบางทีบางเรื่องที่เรารักเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราชอบเราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความอยากและไม่อยากของเราคุณแม่มองเห็นแล้วเขามีกระสอบป่านมาแล้วจากปากช่องใช่ไหมคะอ้าวละประกาศให้ทราบว่าเราจะใช้กระสอบนี่แหละค่ะทำน้ำตกกันเป็นโอกาสที่จะเปิดรับบรรดาผู้ที่จะมาลงทุนกับเราเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนเห็นธงมนที่ขาดวิทย์นี้วันนี้ลำเลียงแล้วนะคะเมื่อวันเสาร์กลุ่มของป้าตุ๊กและไนซ์ได้เข้ามาเย็บ7ชั่วโมงเสร็จและเราให้ความสำคัญกับคนที่ได้ทำงานอย่างเห็นเลยว่าเมื่อใดที่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นจะมีคนที่หยุดและฟังถ้าเราได้พึ่งตัวเองจนถึงที่สุดแล้วเราได้พึ่งตัวเองอย่างที่สุดแล้วนะคะอีกนิดนึงเราจะเห็นเลยว่าความพยายามเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณแม่อยากให้เห็นลมกับผ้าที่ปลิวเนี่ยค่ะ
การประกอบกันของธรรมชาติตรงนี้มันเป็นเหมือนการแสดงธรรมนะเนี่ยลมก็พัดผ้าก็ขาดในขณะที่เราล่มได้ในท่ามกลางการเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นความเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเคลื่อนไหวแต่ว่าเราไม่เข้าไปครอบครองสิ่งนี้ด้วยความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เราไม่เราเข้าใจสิ่งนี้เราได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เราได้ประโยชน์จากการมีลมพัดผ้าเห็นความเสื่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงโอ้เนี่ยคุณแม่แบบต้องขอบคุณมากเลยลมมาให้แสดงเลยค่ะเนี่ยค่ะเราเห็นการเคลื่อนไหวเพราะมันมีการเคลื่อนไหวมันจึงงดงามจิตเนี่ยมันไม่ได้นิ่งทื่อนะคะแต่ว่าจิตที่ไม่ไปคลุกคลีกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเห็นความเคลื่อนไหวของอารมณ์อารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจไม่เข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์อย่างเนี้ยค่ะจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานพรรษาเนี่ยลองฝึกตามดูจิตอย่างนี้เลยค่ะทุกลมหายใจตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกการเคลื่อนไหวมันไม่มีอะไรที่เราจะเข้าไปครอบครองได้เพราะเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่มีลมชนิดไหนที่เข้ามาแล้วผ้ามันจะสะบัดเหมือนเดิมมันก็คือการกระทบกันของลมแล้วมันก็ผ่านผ้านี้ไปโดยที่เราเห็นธรรมชาติของการไหวเนี่ยเมื่อพอใจกับมันก็เรียกว่าสุขเวทนาเมื่อไม่พอใจกับมันก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าเรามีสติถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นจิตของเราที่บริสุทธิ์เราจะไม่ลังเลอยู่กับอทุกขมสุขเวทนาหรือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยค่ะถ้าเราบอกว่ามันอย่าขาดสิแสดงว่าเรากำลังอึดอัดอยู่กับสิ่งที่มันขาดที่จริงมันก็ขาดแต่เราไม่อึดอัดก็ได้นี่อย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจไหมคะวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่า400โอเคคุณแม่จะขอพูดเรื่องการปฏิบัติต่อได้ไหมเพราะมันจะได้ชวนกันใน40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นนะคะก็เพื่อให้พวกเราหลายคนเนี่ยค่ะได้มองเห็นมันเป็นคุณแม่ว่ามันเป็นเหมือนการเอาธรรมชาติซึ่งในวันที่เราเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเราถอดถอนตัณหาได้เมื่อไหร่เราจบอยู่แค่ความรู้สึกและเราไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเป็นเหตุปัจจัยไปสู่ตัณหาได้เมื่อไหร่ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีดูนะคะคุณแม่ขออนุญาตความจริงคือธงขาดถูกไหมประวัติศาสตร์ของการขาดคือมีพายุถูกไหมพายุทำให้เราต้องสร้างสถูปะนี้ใหม่เป็นโอกาสไหมตอบมาด้วยค่ะเป็นไหมลูกเป็นทุกความเจ็บช้ำทุกการกระชากทุกการเกิดขึ้นของธรรมชาติที่รุนแรงจะทำให้เรากลับมาสนใจธรรมชาติภายในของเราอย่างอ่อนโยนมากขึ้นค่ะเพราะสถูปะนี้ขาดคุณแม่จึงดิ้นรนและไม่ยอมจำนนในพรรษานี้ที่จะปล่อยให้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เราจึงได้หาความร่วมมือหาความเป็นไปได้ใช้โอกาสที่เราปฏิเสธการเผชิญกับความจริงนี้ทำอะไรไปด้วยกันการทำสิ่งนี้อย่างเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติมันจะทำให้เรายอมรับอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นไหมคะใครที่เคยถามว่าฉันก็ทำดีฉันก็ทำบุญมาเยอะแล้วทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องโดนอย่างนี้เลิกได้เลยค่ะเพราะมันไม่มีฉันการได้ทำสิ่งดีงามเพื่อเป็นการละความเป็นอัตตาตัวตนของฉันลองฝึกคือแม่มีโอกาสได้ฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นเราได้มองเห็นอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันทำให้พวกเราต้องยอมรับว่าเราควบคุมมันไม่ได้อะ
เมื่อเรารู้ว่าเราควบคุมมันไม่ได้เราจะทุกข์ทำไมก็ในเมื่อเราก็ควบคุมมันไม่ได้เรียนรู้กับมันซะไม่ดีกว่าหรือตอนนี้คุณแม่ก็พยายามเดินดูการทำงานของทีมของเรานะคะนี่คงเตรียมที่จะทำที่รองรับน้ำแล้วล่ะเนี่ยเรายอมรับความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นและมองหาประโยชน์จากความจริงนั้นประโยชน์จากความจริงนั้นน่าสนใจมากค่ะอันนี้ก็ไม่ได้มีกรรไกรเนาะตัดได้ไหมอันนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เด็กเขาเรียกงวงช้างอึ๊บแล้วดูสีธรรมชาติสิพอมาถูกจัดวางจัดจ้านแบบเนี่ยค่ะถ้าเราชอบเราก็บอกว่าสุขเนี่ยค่ะแค่เราถ้าเรามีสุขเวทนาเราชอบมันก็เป็นสุขเวทนาแล้วยิ่งเราเป็นนักดีไซน์ความสุขเนี่ยโอ้ยมันจะเยอะเฉลียวล่ะเนี่ยดูสิคะคุณแม่ทำให้คุณเห็นก่อนว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชีวิตก็แค่นี้มันอยู่ที่เราจะหลงหรือรู้ก็สวยใช่ไหมล่ะถ้าสวยก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าเรามีตัณหากับสิ่งนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันมันเป็นไรลูกมันจะเป็นทุกข์สิไอ้ที่เราชอบอยู่เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เลยล่ะเนี่ยคุณแม่ก็ทำดอกไม้แสดงธรรมให้เห็นยิ่งมาอยู่กับรอยเขียวๆของคุณแม่ก็จะต้องเอาไปเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยไม่กี่นาทีหรอกเดี๋ยวก็คลายคืนแล้วไอ้ที่สวยอยู่เนี่ยมันเป็นสุขเวทนาเพราะชอบเราก็จะให้ความสำคัญว่านี่คือฉันนี่คือฉันฉันดีไซน์แบรนด์ฉันอะไรโอ้ยเยอะแยะแบกไปเถอะแบกไปนะคะแบกไปก่อนคนที่ยังไม่เห็นก็จะแบกไปคนที่เห็นก็จะเข้าใจเข้าใจนะคะไม่ได้ปฏิเสธนะคะคำว่าเข้าใจดูนะคะคุณแม่ก็เห็นมาอีกแล้วดอกหญ้าอีกดอกนึงแล้วอ่ะเข้าใจไปปะเนี่ยค่ะมีขาวบ้างมีเหี่ยวบ้างก็ว่ากันไปเพราะมันเห็นตามที่มันถูกสอนมาว่าให้สังเกตใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเป็นคนเลือกก็จะบอกว่าเหี่ยวไม่เอาต้องเอาสดเนี่ยแหละเรื่องการกินอยู่หลับนอนของเราเป็นอย่างนี้แล้วลูกเราก็จะเดินหาสิ่งที่มันใช่ไปเรื่อยเหมือนสุนัขไล่ล่าหาเงาความจริงก็ไม่ใช่นะคะอ่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยแหละที่จะชวนกันทำเนาะเดี๋ยวก็เอากระสอบมาวางปึ้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 งก็เห็นละตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแอบไปดูมุมบนนิดนึงได้ปะเดินตรงไหนดีอ่ะมันถูกบล็อกคุณแม่อยากเห็นมุมบนเขาวางหินเยอะกันไปปะขอมือหน่อยดีมากมีความแข็งแรงค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาล่ะเรามองเห็นละก็นี่เลยค่ะ22 23 24 3 4วันนี้เราจะเริ่มทำให้ตรงนี้มีน้ำไหลและออกมาเพื่อที่จะนำความชุ่มชื้นเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกตอน10โมงจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็จะช่วยเราได้เยอะเลยค่ะเพราะเราเห็นแล้วว่าเราจะดึงน้ำวันนี้เราจะเช็คแล้วค่ะเราจะเอาน้ำจากบ่อมังกรขึ้นมาตรงนี้แล้วลองพรมดูเพื่อจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังวางแผนกันอยู่เนี่ยใน3วันนี้เนี่ยเราจะเกิดการทำงานที่เป็นความสามัคคีนะคะและนี่ก็พาเดินต่อมาทางด้านนี้เลยเพื่อจะทำให้คนเห็นว่าเขาเริ่มวางแล้วค่ะเขาเอาหินน้ำหินชั้นใต้น้ำเริ่มวางซึ่งคุณแม่เองก็ขออนุญาตเดินตรวจงานแบบเร็วๆไปพร้อมกับพูดถึงความเป็นอนิจจังอ่ะคุณแม่ได้ดูเดี๋ยวจะบอกว่าความเป็นอนิจจังของต้นไม้มันยอมรับได้ลองดูหินแล้วกันมาหินเนี่ย
นี่คือหินชั้นน้ำชั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ชั้นน้ำนะชั้นบกไม่รู้ไอ้ความเป็นอนิจจังของชั้นหินที่มันแสดงอยู่เนี่ยนะคะพอมันมีปรากฏการณ์ของการสะสมนะคะจากชั้นดินจนกระทั่งแข็งเป็นหินมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามันมาทำอะไรถ้าเราได้มาสิ่งนี้นะคะได้มาเพื่อเอามาจัดเป็นสวนน้ำเพื่อให้เราเห็นถึงความเป็นมันก็สอนธรรมะล่ะคุณแม่มองว่าราคาละเคออะไรนี่มันก็เป็นแค่เพียงการสมมุติที่ตั้งมาตามความยากง่ายของการเอามาแต่กำลังให้ความสนใจว่ากำลังจะสอนธรรมะยังไงกับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้อยากให้คนเข้าใจว่าในพรรษาเนี้ยคือตามองเห็นใจมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเข้าไปมีสัมมาทิฏฐิกับความรู้สึกคือเห็นว่าความรู้สึกมันไม่เที่ยงความรู้สึกมันทนอยู่ได้ยากความรู้สึกมันจบลงอันนี้เรียกว่าเห็นข้างในไอ้ตาที่เห็นข้างนอกแล้วกลับไปดูความสวยก็ไม่เที่ยงอันนี้คือตาในอันนี้ค่ะที่เราต้องฝึกนะคะเหมือนเรามองไปโอ้โหบาวบาบต้นนี้ตอนแรกมันก็ด่างใช่ไหมตอนนี้ก็ยังด่างอยู่นะแต่โอ้โหดอกมันใหญ่มากเลยเพราะอะไรเพราะเราใส่ปุ๋ยเข้าไปมันมีเหตุปัจจัยไงคะพอเราเห็นว่ามันกำลังจะยืนตายพอใส่ปุ๋ยเข้าไปพอมันมีปุ๋ยดอกมันอย่างก็ดอกบัวอย่างเงี้ยมันมีเหตุปัจจัยคนที่เขาเห็นความสุขความทุกข์เกิดดับฉับพลันไม่ใช่เขาจะขี้เกียจหรือเขาจะซอกมกหรือเขาจะทำอะไรอย่างชนิดที่แบบคือทำไปวันไม่ค่ะเขาทำงานอย่างมีระบบการทำงานที่วางแผนแล้วคุณแม่ก็คิดว่าในแผนทุกแผนที่ถูกมองไว้ว่าเราจะสามารถที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ของการเห็นแล้วไม่เข้าไปคลุกคลีเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราได้จัดสรรหรือเป็นธรรมะจัดสรรนะคะธรรมะจัดสรรคืออะไรคะคือการมองเห็นสิ่งที่มันเป็นแล้วสิ่งนั้นมันสอนทำได้ก็เป็นธรรมะจัดสรรไม่ใช่เห็นที่มันเป็นแล้วอะไรแล้วก็เข้าไปครอบครองโลกใบนี้ฉันสวยฉันก็ละโมบแล้วฉันก็เอาสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยมาเป็นของฉันเยอะๆไม่แบ่งปันไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยออกไปสู่การเกื้อกูลอย่างเงี้ยก็รวมเบ็ดเสร็จเลยพรรษานี้มาทำอะไรกันดีก็มาอยู่ด้วยกันมองเห็นความเป็นอนิจจังในทุกสภาวะที่เกิดขึ้นมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างขยันอันนี้ต้องขอเลยใครจะมาอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องมีความเพียรชอบไม่มาอยู่แบบทะเลาะเบาะแว้งไม่มาเลือกปฏิบัติมาอยู่อย่างสละตัวตนมาละราคะโทสะโมหะเมื่อมาอยู่อย่างสละตัวตนมันก็จะมีพลังของการทำงานบวกอาทิตย์นี้คุณแม่มีการบวกกับคนหลายกลุ่มมากนะคะตั้งแต่วันนี้ SCG มาพรุ่งนี้ใครมาล่ะวันพุธกลุ่มอาจารย์น้องสมแล้วก็กลุ่มของป้าตุ๊กนะคะที่พี่ติ่งบอกว่าคุณแม่สร้างเลยค่ะสร้างเลยเพราะอยากให้มีที่เป็นกุฏินะคะซึ่งก็ต้องขอบใจลูกศิษย์ล่ะเพราะว่าทุกคนก็พยายามที่จะทำให้คุณแม่ได้เห็นอะไรบางอย่างถึงความรักที่มีศรัทธานะคะพอหุบเขาโพธิสัตว์มันต้องทำงานที่ยากอะถ้าง่ายแล้วมันก็เพียรน้อยนะพอมันยากมันก็เพียรเยอะความเพียรที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้กอบกับการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันอาจจะทำให้เราบรรลุคุณแม่ว่าบางทีความสบายมันไม่ทำให้เราบรรลุความปรารถนาที่ใช่มันเป็นดั่งใจมันไม่ได้ถูกขัดใจความปรารถนาที่จะขัดใจไม่ต้องให้มันเป็นดั่งใจแล้วมองสิ่งนั้นเห็นถึงความมาการไปการเกิดการดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมีดวงตาเห็นธรรมไม่เข้าไปยึดถือตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเรามันก็เป็นแค่เพียงสนามทดลองที่จะทำให้เราละอกุศลละความอยากละตัณหาเพราะตัณหาเป็นรากของความทุกข์อยู่แล้วเพราะเราเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเห็นความไหวเห็นการปิวเห็นการสะบัด
แค่มาแล้วไปเราหาความจริงจากการมาแล้วไปได้เวทนามาเวทนาไปสุขเวทนาเกิดสุขเวทนาดับไม่เผลอเพลินไม่เข้าไปเมาหมกติดอกติดใจทุกขเวทนามาทุกขเวทนาดับไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงถอดถอนอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงได้ภพชาติแห่งทุกข์จะมีได้ยังไงคะไม่มีค่ะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ไม่มีชาติในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือไม่มีการเกิดแห่งทุกข์ชรามรณะแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยคุณแม่ก็มองเห็นอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่คำท่องนะไม่ใช่สัญญานะต้องเห็นด้วยปัญญากลับมาดูดอกไม้นี่ก็เสื่อมแล้วยังไม่ทันจะจบรายการเลยดูสิอีสีขาวเนี่ยไปก่อนแล้วนะคะอีสีเหลืองก็เริ่มคอหักแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทนหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่อันนี้พูดจริงๆแล้วเป็นดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรด้วยนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเก็บก่อนดอกแรกใครจะอึดทึดทนกับกันเนี่ยค่ะธรรมชาติเป็นเช่นนี้ค่ะคุณแม่ถือให้เห็นนะอันนี้ดูมันแข็งแรงแต่อีสีม่วงเนี่ยไปแล้วนะร่วงแล้วสีขาวหลุดเลยเห็นไหมคะมนุษย์ก็จะบอกว่าฉันเก่งฉันต้องหาวิธีการเซฟมาให้นานที่สุดฉันเก่งฉันจะสามารถที่จะรักษามันได้นานที่สุดโถลูกรักษาใจอ่ะแหละสุดยอดอย่าไปเผลอเพลินถ้าไม่ได้มันเสี่ยงไปแล้วก็ตีอกล่ำให้อยู่กับความทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ซึมมาสินั่นก็เป็นการตอบคำถามที่ไม่ต้องตอบนะแสดงธรรมโดยดอกไม้ข้างถนนดอกไม้ข้างทางแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปอบรมคณะแม่ชีคุณแม่ก็มีนัดประชุมกับคณะแม่ชีเราจะเชิญระฆังเขากลับจากบิณฑบาตกันสักตอน2โมงพอคุยกับคณะแม่ชีสักชั่วโมงนึงเราก็จะเข้าสู่การออกไปทำงานเสียงนกเสียงนกได้ยินไหมเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ดูนกอ้อขอบคุณนะคะดร.อาบอกว่าจะเอากล้องดูดาวกับกล้องดูนกมาถวายคุณแม่ทิพย์คุณแม่ว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ดูดาวนะถ้ามันมีกล้องดูดาวก็จะแบบนอนดูดาวเล่านิทานเลยล่ะก็น่าเอามาคุณแม่ก็อยากเห็นดาวแล้วนี่มันสว่างดูดาวเนี่ยนกเนี่ยดูสิโอ้โหเธอบรรเลงแบบสุดฤทธิ์สุดเดชตัวนิดเดียวนะแล้วมีดิ่งมีเดิ่งด้วยนะน่าเอ็นดูเอาละวันนี้กี่โมงแล้วจ๊ะคำถามมีไหมจ๊ะ7:25โอ้ยังมีเวลาตอบอ่ะงั้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอกราบเรียนว่าเมื่อวานลูกเดินทางจากนครสวรรค์ก่อนถึงชะอำจึงแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่อ๋อเหรอจ้ะเรียนรถเข้ามาชมเฉยๆกับครอบครัวให้รู้ว่าอนาคตจะเข้ามาช่วยงานคุณแม่เจ้าค่ะสาธุลูกก็ขอให้คุณมีวาสนาที่จะมาอยู่ด้วยกันนะก็ตอนนี้มันเป็นจุดผ่านเมื่อวานนี้คุณแม่ก็สังเกตว่ามันมีคนที่เข้ามาที่แก่งกระจานเนี่ยตอนสวนกับที่คุณแม่เข้ามาเนี่ยรถหนาแน่นงั้นว่าจุดตรงนี้ก็เป็นจุดผ่านที่คนจะแวะได้นะคะก็เป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้ที่จะมามีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะจ้ะหมดแล้วเหรอเอ๊ะระยะหลังคำถามไม่มีดีจังดูเพลินดูเพลินเหรอสาธุ400กว่าจ้ะก็เป็นต้องใช้คำว่าเป็นประโยชน์แหละคุณแม่ว่าเมื่อเช้านี้จอยเข้ามาถามว่าเอาชื่ออะไรก่อนดีคุณแม่บอกเอาเนี่ยแหละ40ปี40พรรษาบนมรรคกายแห่งการตื่นตอนนี้ก็มีคนมาถวายกระเป๋ากระสอบเขียน40ปีเคาะไปแล้วก็วันที่4 5 6เนี่ยที่เนี่ยก็คงคึกคักหน่อยนะคะถ้าใครยังไม่รู้จะไปจำพรรษาที่ไหนก็แนะนำว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีความสัปปายะนะคะก็มาช่วยกันอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ของการเตรียมกุฏินะคะเตรียมน้ำทำน้ำให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็วันที่4ยกสถูปะนะคะยกสถูปะ4แล้วก็บวชเลย
ใครไม่บวชใครอยากปฏิบัติธรรมใครอยากมาแบบทำงานตกงานอยู่หรือว่าบางคนบอกไม่ตกงานแต่พรรษาเนี้ยมันอยากทำงานด้านในมาได้เลยค่ะคุณแม่อยากให้คุณแม่อยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันมาอยู่เป็นร้อยๆเลยนะมาปฏิบัติมาสวดมนต์กันให้แบบเสียงสาธยายมนต์เนี่ยแบบมันดังอยู่ในใจของเราในโลกนี้ว่ายากอย่างไรความเพียรของเราที่จะอยู่กับสิ่งที่ยากให้มันง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของเรานั้นเป็นการประกาศธรรมว่าธรรมะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้กระทั่งความอร่อยของอาหารเมนูอร่อยกินกันหลายคนวันนี้จะเป็นอะไรก็มันก็เป็นไปเพื่อให้เห็นว่าอาหารที่มันแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอาหารทิพย์ของเราค่ะมีหรือคะขออนุญาตถามคุณแม่ค่ะหัวหน้างานไม่ชอบเราพูดว่าร้ายเราต่างๆเราควรทำอย่างไรครับก็ให้อภัยเขาค่ะก็มีคนที่ไม่ชอบเราเยอะแยะถ้าเราแน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาทำเราก็ขอบคุณว่าเขาพูดไว้เพื่อให้เราอย่าทำเขาสอนเราเพื่อให้เราอย่าทำเขาดุว่าเราก็เพื่อให้เราอย่าไปทำอย่างที่เขาว่าแล้วเราก็ทำให้มันสามารถที่จะไปได้มากกว่าที่เขาอยากให้เราเป็นอันเนี้ยเขาก็จะรักเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้คุณก็เป็นคนที่มีธรรมะที่ให้อภัยสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วคุณก็ใช้สิ่งนั้นเป็นปุ๋ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้ทำในสิ่งที่มันสามารถที่จะไปได้มากกว่าที่เราจะทำไปวันหนึ่งค่ะลองดูนะคะก็มีความเพียรในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่ชอบเราเขาก็ทุกข์เพราะเขาไม่ชอบเราส่วนเราไม่ชอบเขาเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ชอบเขาเพราะการให้อภัยเขาก็เป็นกุศลของเราและการที่เราให้อภัยเขาแล้วเราก็กลับมาขยันในการที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบอะทำไปเลยทำไปในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลตรงบริษัทเราก็จะเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนร้ายกายดีแล้วเรายังเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณของเราด้วยแล้วความสำเร็จข้างนอกมันก็เป็นที่รักอะค่ะจ้ะจบขออีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะกราบเรียนถามคุณแม่ว่าจะกำจัดความวิตกกังวลได้อย่างไรเจ้าค่ะความวิตกกังวลมาจากความไม่มั่นใจในตัวเองมันเป็นอวิชชาคือมันไม่รู้พอมันไม่รู้มันก็ฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านมันก็วิตกกังวลฉันต้องกลับไปก่อนว่าคุณไม่มั่นใจในตัวคุณเรื่องอะไรหาคำตอบให้ได้แล้วก็เข้าไปทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จค่อยๆเช่นเราไม่รู้จะอยู่ยังไงในอนาคตคุณอยู่ในปัจจุบันให้ดีเพราะปัจจุบันคือการลงทุนของอนาคตค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะคุณแม่นะอยากจะบอกว่าถ้าโควิดมันทำให้เราลุกได้แล้วไปได้ไกลกว่าที่เราจะปล่อยชีวิตของเราเพ้อเจ้อไปวันๆโควิดเนี่ยแหละค่ะคือปุ๋ยของชีวิตจริงๆค่ะป้าติ่งค่ะอาทิตย์หน้าจะไปช่วยงานคุณแม่นะคะพี่จอยด้วยนะคะพี่ติ่งค่ะเอารองเท้าเดินมาเลยนะคะพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งจะมาเป็นแรงนั่นแหละมาเป็นกำลังใจคุณแม่ด้วยเพราะว่าเวลาพี่ติ่งมาเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ามีคนมาช่วยทำงานมาเสริมทีมนะคะบางทีคุณแม่จะตั้งชื่อในแต่ละวันเนี่ยคุณแม่ก็ดูจากลูกศิษย์ใกล้ๆตัวด้วยนะคือถ้าวนๆอยู่กับคุณแม่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละบนมรรคคาแห่งการตื่นแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์มาตั้งคำถามอะไรประมาณนี้คุณแม่ก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะสอนให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีความก้าวหน้ายังไงว่าพี่ติ่งเนี่ยมาเพื่อให้คุณแม่ได้สอนธรรมแล้วก็พี่ติ่งเหมือนถ้าให้คุณแม่มองพี่ติ่งตอนนี้นะพี่ติ่งเป็นความชื่นใจของคุณแม่เมื่อวานนี้ทานข้าวด้วยกันเวลาที่คุณแม่กอดพี่ติ่งคุณแม่เองมีความสุขนะเวลาที่พี่ติ่งพูดถึงปูนปั้นยายก็มีความสุขนะเพราะเวลาที่เรารักกันเนี่ยเราจะยอมรับในสิ่งที่เรากำลังเดินทางไปด้วยกันพี่ติ่งเป็นครูของคุณแม่เลยในช่วยในช่วงหลุมหลบภัยอ่ะเพราะว่าพี่ติ่งเดินเข้ามาที่นี่แล้วยืนยันว่าจะอยู่กับคุณแม่ยากยังไงก็จะอยู่กับคุณแม่นี่มันก็ได้ใจคุณแม่แล้วนะเพื่อนมันมีค่ามากเพราะฉะนั้นจ้ะเดี๋ยวเราเจอกันวันอา
ทิตย์หน้าเราจะมาที่นี่เพื่อจะอยู่กันยาวแล้วทำให้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนรวมทั้งของเราด้วยนะคะจ้ะพี่นุ้ยด้วยนะพี่นุ้ยหมดแล้วเหรอ7:30แล้วเนาะโอเคเราจะพยายามทำพีเรียดละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเอาละจอยมีอะไรอีกไหมจ๊ะจอยน่ะอยากได้หินที่มันคล้ายๆกันวางแต่ตอนนี้หินที่เอามามันคนละเรื่องเดี๋ยวคุณแม่จะต้องทำยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับออสหน่อยเพราะว่ามันคนละเรื่องออสดูนะมันเป็นหินมอสแล้วมันก็มาเป็นหินน้ำเดี๋ยวกำลังจะดูว่าเอเราจะยังไงได้บ้างแต่วันนี้นะคะเรื่องของการทำหน้าที่ของมนุษยชาติคนหนึ่งเอ๊ะเมื่อวานนี้เห็นอย่างกับแม่อู่มานะอู่อยู่หรือเปล่าอู่อยู่คุณยายป่ะมาหรือเปล่ามาเมื่อวานอ๋อเหรออ้าวจ้ะคุณยายก็อยากให้คือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าความรักที่เรามีต่อกันและกันเนี่ยคุณแม่อบอุ่นนะคือบางคนอาจจะบอกว่ามาอยู่กับคุณแม่แล้วอบอุ่นเวลาคุณแม่คุยกับหมูปล่อยแล้วหมูปล่อยเล่นจ๊ะเอ๋กับคุณยายเออคุณยายก็มีความสุขนะหมูปล่อยไม่ต้องมาโก้กับคุณยายหรอกเอาแค่หมูปล่อยเป็นอย่างหมูปล่อยเป็นแล้วหมูปล่อยก็เมื่อวานเขาพยายามจะกราบคุณยายอีพ่อก็มาเชียวเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่สอนเพราะว่าหมูปล่อยกราบยายไม่เป็นก็ตัวมันก็อ้วนกลมนั่นนะแล้วบอกอ๋อเธอกลัวว่าคนอื่นจะว่าเธอใช่ไหมว่าเธอไม่สอนเธอไม่ได้กลัวว่าลูกเธอจะเป็นยังไงเธอกลัวว่าตัวเธอจะถูกตำหนิอื้อเนี่ยเห็นไหมก็ต้องสอนกันไปฟังแล้วคงขำกิ้งนะนะคะดูสิคะไอ้เนี่ยทนโหดเลยนะสีแป่นๆอย่างเงี้ยนะคุณแม่ก็เก็บไปแสดงธรรมก็ความอบอุ่นมันก็คือสมมติถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยรักใครสักคนหนึ่งแล้วรักเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยรักอย่างที่เขาเป็นเลยมันก็อบอุ่นแล้วคุณแม่ก็รักลูกหลานที่มาอยู่กับคุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์อย่างที่เขาเป็นคุณแม่ไม่คิดอะไรเยอะโอ้ดีจังเลยที่มาดูกระสอบขอบคุณนะคะเห็นบอกว่าอันเท่าไหร่อ่ะ10 บาท14 บาทจากเท่าไหร่อ่ะก็นี่ก็ไม่ใช่กระสอบขี้เลยนี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเก่าเลยก็ใหม่ๆดีก็ดีจ้ะนี่หมดไปกี่ตังค์อ่ะมาคนละใบ2 ใบใบละ14 บาทจ้ะเพื่อเอามาทำอะไรเดี๋ยวจะว่าไปนี่เดินมานี่เลยเสี่ยนินว่าตรวจงานถือเป็นการเขากำลังทำชั้นของรถเสี่ยนินมาแล้วเนี่ยบ่าวบาบออกดอกขอแอบดูดอกนั้นหน่อยปุ๋มจ๋าโตใหญ่อย่างกับดอกบัวนี่ไงที่คุณแม่บอกว่าเราจะต้องมีทางอาทิตย์นี้ทำงานหนักเห็นมาจ้ะถ้าจะมาจากเพชรบุรีมาจากเพชรบุรีทางไหนคะลูกเพชรบุรีโรงแรมอะไรคะบอกว่าจะเป็นคนบอกคุณแม่เช้านี้นี่คนเพชรบุรีเด็กๆ เพชรบุรีลูกโรงแรมไดมอนด์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเพื่อนพี่กิ๊กมานั่นแหละอ่ะใครอยากจะมาช่วยเราคนเพชรบุรีเด็กๆ เพชรบุรีจะมาทำเรื่องกระสอบกับคุณยายนะคะคนดีเดี๋ยวเข้ามาinbox เลยเดี๋ยวเราจะบอกให้เราต้องการรถที่จะรับจากเพชรบุรีเข้ามาที่นี่อยากให้คนแก่งกระจานมาเดินตามคุณแม่มานี่เขาเริ่มทำทางล้อมแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีเส้นทางเซมินเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณยายกลับมาคุณยายก็จะเห็นครับเดี๋ยวผมถากไว้อานัดเสียนินฮัลโหลนินนินดูรายการป่ะมาลูกมาครับนินตามยายมาก่อนยายจะได้รู้เนี่ยค่ะอัศวินเห็นไหมคะคุณยายสวัสดีครับเนี่ยมาอันนี้นินเดินได้แล้วเนาะเดินได้หมดครับมานินเดินมาตรงนี้พายายเดินรอบหรือยังครับเดินได้รอบเลยครับคุณยายหรอว้าวนี่ยามเอาดินใส่โคนไอ้ต้นโพครับพอใหญ่ใช่ไหมว้าวว้าวว้าวดีเลยวันนี้เราจะกบต้นโพกันก่อนมาเลยครับอันนี้ธงที่ขาดหรือเปล่าปุ๋มโอ้เนี่ยเห็นไหม
นี่ไงความเป็นอนิจจังธงมนขาดมาเนี่ยไปนินพายายเดินเนี่ยค่ะเสียนินผู้น่ารักเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณยายหายไปเสาร์อาทิตย์วันนั้นเราขับรถดูกันอยู่พอเห็นรถก็เลยเป็นอะไรที่ตำแหน่งดีวันนั้นร้านไม้งามถามมาว่าต้นโพเป็นไงโพไม่เหี่ยวเลยเนาะดีจ้ะโอ้อย่างนี้เราก็พาคนแก่แบบแอดเวนเจอร์ได้สิครับผมคนแก่คนแรกคือยายนี่แหละเนี่ยชอบเดินมากเลยโอ้นี่แหละนี่แหละที่เราต้องการความชัดเจนแต่ตรงนี้มันจะสนุกนะครับอันนี้อันนั้นนะคะไม้งามคะคุณสจวตไม่เหี่ยวเลยลูกอันนั้นกบแล้ววันนี้เสียนินมาเดี๋ยวจะเอาหน้าดินไปกบต้นใหญ่คือโพสกลยายห่วงโพสกลโอ้อันนี้ก็แท่นองค์ดำเสร็จแล้วด้วยนะโอ้โหมาเลยค่ะจอย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 ตามมาเร็วๆพี่เต็งพี่เต็งตามมาก่อนตอนนี้ส่งงานลูกศิษย์ตรวจงานอ่ะทองก้อนโหนี่รถแล่นได้เลยเหรอได้หมดครับนี่งานเราก็จะเห็นเลยว่าภูเขามันมีชั้นดินยังไงเนาะชอบมากเลยอ่ะเดินเช้าเนี่ยจะแข็งแรงวันหนึ่งต้องให้เดินไม่ต่ำกว่า19,000เดี๋ยวหารองเท้าเดินโอ้โหนี่ตอนเย็นทงสวยแน่เลยมุมเนี้ยเพราะว่ามันเห็นไกลตรงนี้ผมไม่อยากกับต้นไม้ออกเลยว่าให้มันเนินสูงหน่อยถูกต้องลูกเฮ้ยเก็บไว้เถอะถ้าเขาจะล้มให้เขาล้มเองเก็บไว้ก่อนก็อย่างนี้แหละมันเลยสูงสูงดูสูงสูงต่ำหน่อยครับสวยต่ำเลยไม่สวยหรอกมันเป็นถนนเทศบาลไปอย่างเงี้ยดีแล้วเวลาเราเดินขึ้นเขาหน่อยๆโอ้โหเนี่ยเทนินดูสินั่นน่ะอันนั้นอะไรควันอะไรอะลูกอ๋อรดน้ำต้นไม้สเปรย์ตำแหน่งโพพระนี่เหมาะเลยอะถ้าไม่มีนี่เราจะรู้สึกมันไม่มีจุดหยุดสายตานะอ่ะขาลงจอยขาลงเร็วเลยอันนี้กำลังพาทุกคนเดินตามคุณแม่รอบภูเขาที่มีคำว่าตรำจำได้ปะตรำนี่เดี๋ยวไม่ชีโอจะเอามาเขากำลังเตรียมหินที่จะมาทำตรำที่ใหญ่เพื่อรองรับพระพักพระอริยธาราที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์โอ้โหโอ้โหขอบใจชอบมากเลยที่เสียนินทำขึ้นขึ้นลงลงแล้วตรงนั้นเราจะทำไงอ่ะตรงนั้นก็ไปงี้ใช่ไหมต่อไปตรงหน้าน้ำตกที่คุณยายจะทำครับอ๋อไอ้ที่มันเป็นที่จุดเด็กนั่งพักเนาะไปไปอีกนิดนึงชอบเดินเดินรอบเลยครับเดินรอบนี่ไงนี่โอ้โหอย่างนี้ไงอย่างนี้แหละที่ยังไม่เห็นเนี่ยเมื่อคืนนี้เราก็วางแผนกันว่าเอ๊ยยังไงนี่ไงทองก้อนแม่ก็เดินให้เธอดูว่าตรงเนี้ยที่วันนั้นน่ะเสียนินพารู้สึกจะวันสุกเย็นเนาะเอออันเนี้ยชอบอ่ะเนี่ยลูกอธิบายไม่ถูกแต่เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราทำทุกอย่างแล้วตรงเนี้ยจะเป็นที่สำหรับเดินจงกรมในพรรษาเนี้ยก็มีอีกเส้นทางนึงแล้วเนี่ยที่เดินจงกรมอีตอนที่เดินขึ้นที่สูงต้องซอยหน่อยนะจ๊ะจิ๊ก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 นี่ไงแล้วจากตรงนี้เหรอลูกไปงี้เหรอครับครับเนี่ยก็อ๋อไปที่น้ำตกครับไอ้นี่ไงที่เขาจะทำหมู่บ้านแล้วเขากำลังถกกันอยู่ว่าเขาจะทำตรงนี้มันจะเหมาะไหมเออเนี่ยแหละเดี๋ยวดูเลยนี่ไงนี่ไงเซนินโอ้แต่ตรงนี้มันเป็นเซ็นเตอร์เนาะเนาะไม่เหมาะเนาะเซนินเซนินก็เมื่อคืนนี้ก็ถกกันอยู่ว่าเออมันเป็นเซ็นเตอร์อ่ะมันเป็นเซ็นเตอร์เลยอ่ะถ้าขืนเอาเนาะที่พระมันไม่ได้อ่ะเออยายเห็นด้วยเพราะนี่ไงมันรอบแล้วเลยเนี่ยเนี่ยจ็อกกิ้งสบายเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะวนไปที่คุณยายไป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 เร็วเร็วเร็วชอบมากซินนี่เป็นคนขี้เก่งใจนะมีหลบมือว่าไม่เหมาะอุ้ยเข้าทางทองก้อนไปเลย
แต่คุณแม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกันละวันนี้เพราะเราต้อง7วันกุฏิแม่เสร็จน่ะนินกุฏิคุณยายเสร็จน่ะนี่ยังไม่เรียบร้อยพอเดี๋ยวผมจะต้องเดินลงไปล่างเลยต้องเป็นสโลปนินเนี่ยไอหินอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าฐานพระอริยธาราจะต้องเป็นยังไงนะโอ้นี่มองลงไปก็เห็นบ่อน้ำทางฝั่งนี้เลยเนาะใช่เราจะได้มีน้ำพอใช้แล้วที่นี้ก็จะเป็นน้ำตกของคุณยายมันก็จะวนพอดีโอ้เด็กๆเอ้ยคนแก่อย่างยายยังสนุกเลยเนี่ยเธอก็จะเป็นร้านนี้ร้านสุดท้ายก็ตรงนี้ครับคุณยายอันนี้เป็นที่คล้ายๆพักอะเนาะใช่ครับผมพักกลางน้ำเนาะแล้วคุณยายตรงนี้ก็เป็นม่านน้ำตกที่คุณยายจะทำใช่ไหมครับโอ้โหพรรษานี้บรรลุกันเถอะนี่ปฏิบัติกันนี่นี่จอยมาดูสินี่ไงทุกทีเราอยู่ที่บนนู้นไงนี่ไงเดี๋ยวเย็นนี้เดินอีกทีนึงแต่เซียนนินเปิดทางให้เราแล้วนั่นคือพระอริยะถ้าท่านแบบสูงขึ้นไปเลยโหขนลุกนะเรากำลังทำอะไรกันเนี่ยเรากำลังเอาความเห็นแก่ตัวเราออกไปเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นที่ภาวนา ประเด็นของเราคืออย่างนี้นินคุณแม่อยากให้คนทุกน้อยครับและการทุกน้อยเนี่ยมันต้องแบบชาวบ้านแตะได้อะถ้าเราจะสอนธรรมะเราก็สอนอย่างนี้แหละนินไม่ได้เบียดเบียนใช่ไหมครับคุณยายก็นับถือนินตรงที่นินไม่เบียดเบียนนี่แหละจ้ะเราต้องมองเห็นว่าถ้าเราเป็นคนท้องถิ่นนินก็เป็นคนท้องถิ่นที่นี่ถ้าคนเพชรบุรีเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราซึ่งก็เป็นอคันตุกะนะคะมาที่นี่แล้วเขาก็ไม่ทิ้งอ่ะคือจริงๆเขาจะเห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ปฏิเสธนั่นนินน่ะแต่เขาจะมาแอบกระซิบเมื่อกี้เนี่ยพอบอกเอ๊ะอีตรงนี้มีคนเริ่มมันเออมันก็จริงใช่ไหมจอยเนาะมันเป็นเซ็นเตอร์นะมันไม่ใช่หลังอ่ะยายเห็นด้วยค่ะก็เป็นอันว่าเราก็อกรีกันแล้วดูสิสวยงามมากเลยค่ะดีเลยลูกก็ทำเลยเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าพรรษาเนี้ยถ้าเผื่อเราใช้ที่ตรงนี้ให้คนเพชรบุรีตรงนี้แหละมาปฏิบัติเนาะมาปฏิบัติมองไปก็เห็นตะนาวสีเนาะไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดแต่ว่าขอให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราส่งเสริมให้คนได้เห็นว่าธรรมะไม่ยากธรรมะเป็นสิ่งที่มันต้องเสียสละอัตตาของเรามันจะชอบมันจะชังยังไงก็ไม่ทะเลาะกันพวกเรานี่ไม่เราเห็นต่างกันมากนะคะนินเนี่ยก็เห็นต่างจากคุณแม่มากเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณแม่เห็นคุณแม่ก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่นินเห็นแต่เราไม่เกลียดกันเราไม่เกลียดแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ภาพอันเนี้ยมันเป็นการทำงานระหว่างคนในท้องถิ่นก็คือคนที่นี่นะคะราชการทุกหน่วยงานที่คุณแม่ก็สามารถที่จะทำตรงเนี้ยให้มันเป็นอะไรที่ถูกต้องงดงามแล้วก็เป็นมรดกของโลกนี้ฉันหุบเขาโพธิสัตว์ที่พวกเราช่วยกันเก็บสตังค์วันละ10บาทไม่ทิ้งขว้างหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เรารักกันเราไม่ให้ร้ายกันเราไม่นินทาสำหรับคุณแม่แล้วมันไม่ใช่อ่ะก็พูดตรงๆพูดตอนนี้ไม่ได้นินเขาจะยังไม่พูดแต่เขาจะไปพูดตอนไหนหรือคุณยายก็บอกเออนินอาจจะยังไม่เห็นในสิ่งที่ยายเห็นว่าเดี๋ยวเราลองทำให้มันเป็นปรากฏการไปด้วยกันแล้วเราไม่สามารถนะคะที่จะทำงานคนเดียวได้โดยงานปัจเจกระดับการลดละตัวตนเป็นงานที่เราทำได้แต่เมื่อเราลดตัวตนเล็กเรามารวมกันเหมือนตรงเนี้ยเดินเก็บดอกไม้เนี่ยอยู่ในมือเนี่ยมันสวยกันเพราะเรามีลักษณะไม่เหมือนกันดอกแรกที่คุณแม่เก็บก็คือเนี่ยแหละอะไรนะถั่วบราซิลนะคะดอกสุดท้ายที่คุณแม่เก็บเมื่อกี้ก็คือไอ้เนี่ยซึ่งมันทนโคตรเลยนะเนี่ยชื่ออะไรนะดอกอะไรนะผักกากองไอ้นี้ก็คือสมุนไพรหมดเลยนะคะเราเห็นอยู่แล้วว่าเพราะเราต่างกันโลกมันจึงงดงามไม่ใช่เราเหมือนกันมันไม่เป็นของโลค่ะเพราะเราต่างกันแต่เป้าหมายอันเดียวกันมีทิฏฐิเสมอกันคือเราไม่เบียดเบียนและเราต้องพ้นทุกข์ไปด้วยกันขอบคุณนินที่ทำให้คุณยายได้ออกกำลังกายนะคะและขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่นะคะถ้ามีเวลาว่างในสัปดาห์นี้มาช่วยกันทำน้ำตกเอากระสอบชุบปูนแล้วก็ปะนะคะก็จะมีชาวบ้านสุทนก็เอาชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมที่มาช่วยกันนะค่ะมาช่วยกันทำเด็กๆมาช่วยคุณยายทำงานนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะ
ธรรมะสวัสดีค่ะอันนี้มันจะดีมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันทำเหมือนมันเป็นการวาดแลนด์สเคปโดยนิ่งก่อนแล้วคุณแม่ก็เข้าไปมันถ้ามีคนบริจาค